ัปดาห์นี้นับไปเป็นประมาณสัปดาห์ที่17ของนวัตกรรมเกษตร52สัปดาห์ซุปกี้หวานแล้วนะครับเป็นระยะผลอ่อนที่มีขนาดอยู่ที่ประมาณ 3.5 เซนติเมตรในช่วงนี้ครับเราอาจจะพบว่าต้นส้มเนี่ยนะครับอาจจะมีการปริตาหรือว่าปริยอดก่อนซึ่งเราต้องตรวจดูการทำลายของพรีไฟที่ยอดด้วยถ้าว่าพบพรีไฟต้องพ่นสารป้องกันกำจัดพรีไฟด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะทำให้ผลส้มนี้โตขึ้นเราอาจจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอเช่นพวกสูตร15 15 15หรือว่าเราอาจจะใช้สัดส่วนที่3ต่อ1ต่อ1คือใช้ตัวไนเตรเจนสูงขึ้นคืออัตราส่วนของไนเตรเจน3ส่วนแล้วก็ฟอสเฟต1ส่วนแล้วก็ของโพแทส1ส่วนเพื่อให้ผลส้มโตขึ้นหรืออาจจะใส่พวกปุ๋ยอินทรีย์ครับเช่นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกได้หลังจากที่ให้ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รดน้ำดินให้เปียกครับเพื่อให้ปุ๋ยละลายในช่วงนี้ถ้าหากว่าดูแล้วผลส้มมันดกเนี่ยนะครับก็ควรต้องค้ำกิ่งส้มเพื่อให้มีการรับน้ำหนักผลส้มได้ด้วยครับ